ละโสดแล้วอีกหนึ่งคนเลยค่ะแฟนขอแต่งงานแล้วล่าสุดโบวี่อัตมาแฟนหนุ่มนอกวงการคุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยค่ะฉลองงานมาเกิดย้อนหลังของโบวี่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี้นะคะล่าสุดก็ถึงคิวของโบวี่ที่สละโสดขึ้นแท่นเป็นเจ้าสาวคนต่อไปเสียแล้วทั้งนั้นโบวี่เองก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขซุ่มคบกับหนุ่มคนนี้เนี่ยมานานนะคะมีการไปเที่ยวสเปนกันด้วยค่ะหวานใจคนนี้เองก็เป็นคนนอกวงการล่าสุดฉลองวันเกิดสาวโบวี่ที่ผ่านมาจัดงานวันเกิดอายุครบ37ปีที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในสระบุรีค่ะท่ามกลางเพื่อนๆที่มาร่วมยินดีแฟนหนุ่มหน้าตีนอกวงการเนี่ยทำการเซอร์ไพรส์คุกเข่าพร้อมขอโบวี่แต่งงานซึ่งก็แน่นอนแล้วค่ะเจ้าสาวเองก็ตอบตกลงฝ่ายชายก็มีการสวมแหวนตีตราจองแล้วว่าคนนี้นี่แหละค่ะคือภรรยาในอนาคตนั่นเองแล้วค่ะThank you.